กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606ใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพก็ต้องบอกเช่นเดียวกันค่ะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายอะไรนะใครว่างงานก็ระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนก็แล้วกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีวันนี้นะคะมีอะไรต้องระวังกันบ้างสำหรับชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานระวังเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยนะคะอย่าเห็นแต่ในเรื่องของการงานของตัวเองมากจนเกินไปจนลืมในเรื่องของการสารสัมพันธ์หรือมิตรภาพค่ะในเรื่องของหัวใจดูเหมือนว่าจะไม่เป็นตัวของตัวเองทั้งคนที่คบหาอยู่แล้วนะหรือว่าอาจจะเพิ่งเริ่มสารสัมพันธ์เองก็ตามเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีโอกาสทำสิ่งที่ท้าทายแต่ก็อย่าลืมนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวมีการสำรองเอาไว้บ้างค่ะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องของห่วงของหัวใจทำอะไรก็ต้องต่อเนื่องโดยเฉพาะใครที่เพิ่งจะเริ่มสารสัมพันธ์มาในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้มีเกณฑ์การใช้จ่ายเพื่อคนอื่นนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองแม้ว่าจะติดขัดก็มีคนช่วยนะคะถ้ารู้สึกว่าไปต่อไม่ไหวเนี่ยลองเอ่ยปากขอหยิบขอยืมดูในเรื่องของการงานให้ทำในสิ่งที่เหมาะกับตัวเราหรือว่ามีความเป็นไปได้เน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองใครที่มีลูกน้องบริวารเนี่ยมีเกณฑ์การเสียทรัพย์นะคะส่วนในเรื่องของการงานนะก็มีโอกาสที่ต้องไปแบกรับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ไม่ใช่งานของตัวเองวันนี้อาจจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้เรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆเรื่องของการงานนะเรามัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะตรวจเช็คแล้วก็เช็คให้รอบคอบค่ะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะให้ประคองตัวมีโอกาสติดลบมากกว่าได้ส่วนต่างเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะให้ทำธุรกรรมกับมิตรสหายเดิมหรือว่าคอลเลกชันเดิมที่เคยได้มีโอกาสได้ร่วมกันทำแล้วนะคะในเรื่องของหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่วันนี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ลองเผื่อใจเอาไว้บ้างก็แล้วกันในเรื่องของการงานก็วันนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานหรือว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานนะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของการงานยิ่งออกแรงยิ่งดียิ่งออกแรงแล้วก็ยิ่งทำในสิ่งที่ท้าทายก็ยิ่งดีนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจค่ะถ้าไม่อยากมีปากเสียงกันวันนี้อดทนให้มากนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกันวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะบอกว่าในต้องมีเขาบอกมีความสำคัญแล้วก็มีบทบาทมากขึ้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็หมุนได้คล่องขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้ถ้ารู้สึกว่าเจอคนถูกใจคิดว่าใช่แล้วเนี่ยก็ต้องรีบกล้าต้องเร็วด้วยเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะราศีต่อมานะราศีตุลค่ะเรื่องงานระวังความคิดแล้วก็ในเรื่องของทัศนคติของตัวเองให้ดีด้วยนะคะหัวใจก็ต้องระวังทำในสิ่งที่ผิดเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานจะมีสิ่งดีๆเข้ามามีโอกาสได้รับผลจากบริวารแล้วก็ลูกน้องด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องของสุขภาพดูแลตัวเองแล้วก็คนรักเอาไว้ให้ดีแล้วก็ในเรื่องของหัวใจก็เช่นเดียวกันตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่อย่าเปลี่ยนนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูสุดท้ายชาวราศีธนูเรื่องงานบางอย่างก็ต้องรู้จักเก็บเป็นความลับเอาไว้บ้างบอกมากไปก็ไม่ได้นะคะและเรื่องของหัวใจจะเข้าหาใครจะชอบพอใครดูความเหมาะสมให้ดีด้วยเน้นโทนสีกรมมาท่าหลีกเลี่ยงสีดำค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส
่งมาที่4221606นะใครอยากพูดคุยกันก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะเจ้าของ SMS 23มกราคม2524ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน6นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์อยากมีงานเสริมค่ะทำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์อยู่ความรักเมื่อไหร่ปัญหาจะจบเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงเรื่องที่ไม่ดีพูดถึงเรื่องดีก่อนนะครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวก IT ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีเทลของโปรแกรมนะหรือว่าในเรื่องของเน็ตเวิร์กที่คุณทำความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวนะเพิ่งเข้าวันเกิดนะครับไม่กี่วันปีนี้เกณฑ์ความรักจะค่อยๆ คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นเบาลงนะครับแล้วก็ยืนยันว่าด้วยพื้นชะตาสุดท้ายคู่จริงๆของคุณนั้นจะช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับถึงจะมีปัญหามากมายขนาดไหนย่าง37ก็มีโอกาสลงตัวจริงจังอีกครั้งหนึ่งครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณมนชยา5มีนาคม2523ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:25 นาทีเป็นวันพุธกลางวันถามเรื่องของคู่ครองนะคะแล้วก็มีดวงบวชต่างถิ่นหรือเปล่าหลังมีนานี้ได้ไหมหลังมีนาก็มีเกณฑ์เลยครับในเรื่องของการบวชเรียนนะแต่ต่างถิ่นหรือไม่อันนี้แล้วแต่สะดวกแล้วก็ในทางวิทยาศาสตร์ก็คือก่อนจะบวชเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้จิตใจเราพร้อมปราศจากภาระหน้าที่นะเอาเป็นว่าหลังมีนานี้ถ้าคุณตั้งใจมีโอกาสครับที่จะศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของทางธรรมแต่หลังมันเกิดเนี่ยฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุหน่อยละกันนะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวรวมถึงหลังมันเกิดเนี้ยไปทําฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณมานิดค่ะ13พฤษภาคม2526เวลาเกิด 4:25 นาทีวันศุกร์การงานการเงินเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องวันนี้อีก1ท่านแล้วนะครับฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุทำให้เลือดที่เสียออกไปนั้นเกิดประโยชน์นะครับบริจาคโลหิตก็ได้ทำฟันขูดหินปูนก็ดีนะครับงานเป็นอย่างไรอายุหินะออกแนวสูญสลายถดถอยโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้ฉะนั้นในส่วนของงานปีนี้ให้พยายามรักษาสถานภาพความมั่นคงให้ดีนะจังหวะงานจะเด่นจริงๆคือเข้าย่าง34สภาพคล่องเงินทองปีจรนี้อย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดการเงินหมุนเหนื่อยนะฮะมี2ช่วงคือต้นปีแล้วก็กลางปีSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอุดรค่ะ18มีนาคม2512นะคะเวลาเกิด6นาฬิกาถึง7นาฬิกาวันอังคารดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรโชคลาภเป็นอย่างไรเสียงโชคได้นะซื้อไว้งวดละใบแต่ปีนี้ดาวการเงินไม่ดีขออภัยมีโอกาสเกิดภาระหนี้พยายามอย่าสร้างศัตรูถ้ามีและเสียเปรียบและที่สำคัญให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะซื้อเป็นมีดโกนขนนกก็ได้ครับ2คมพระสงฆ์ท่านใช้สำหรับปลงผมครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุภกิจค่ะ14ธันวาคม2533เวลาเกิดนะ 7:23 นาทีวันศุกร์อยากรู้หน้าที่การงานและก็ความรักเอางานทายดีนะคะ26นะครับ26รวมถึงย่าง27 2ปีนี้เลยนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงก็ไม่ว่ากันขอให้มีสิ่งใหม่รองรับนะแต่ถึงอยู่ที่เดิมก็ได้โตครับความรักความสัมพันธ์อันนี้กลับด้านกับเรื่องของงานของคุณปีนี้มีโชคเรื่องงานแต่ความรักไม่ดีถ้าโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยพยายามประคับประคองหน่อยหาโอกาสนะของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะทำเป็นประจำเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณณชานะคะเกิดวันที่ไม่ได้ส่งมารบกวนส่งวันในปีเกิดเข้ามาครบถ้วนด้วยนะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปัญญา27กันยายน2517ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงกว่าวันศุกร์นะคะประกอบอาชีพอะไรดีอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาเหมือนตอบไปแล้วเลยเมื่อสักครู่นี้ดาวพุธสวยนะฮะขายตรงซื้อมาขายไปจับแพะชนแกะการเป็นในหน้าคนกลางธุรกิจพวกสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือตำรับตำราเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สื่อสารครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพงพิเชษนะคะ15เมษายน2537ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน45นาที
ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์อยากเปลี่ยนงานใหม่จะดีไหมคะกรรมะเป็นกาลีเปลี่ยนงานใหม่มีขึ้นนะครับเอาอย่างนี้เปลี่ยนดีกว่าไม่เปลี่ยนไหมใช่แต่ขอให้ได้ก่อนอย่าออกก่อนออกก่อนมีโอกาสประสบปัญหาสูญญากาศช่วงระยะหนึ่งเชียวนะก็เบื้องต้นนี้นะครับให้คุณโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ขาดแคลนนะหาได้แล้วค่อยเปลี่ยนไม่ว่ากันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัมพรนะคะ11มกราคม2532ค่ะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงพุธกลางวันถามเรื่องของสุขภาพร่างกายครอบครัวการเงินเป็นอย่างไรดาวการเงินเสียและเป็นอังคารด้วยก็เตือนเรื่องของอุบัติเหตุนั่นแหละนะครับของคุณปีจอนี้ให้ซื้อเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายพระสงฆ์นะครับส่วนสุขภาพก็อังคารเสากล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกลำไส้ภูมิแพ้การทำงานของพวกระบบประสาทครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพิจิตรานะคะ31ตุลาคม2539ค่ะเวลาเกิด 20:35 นาทีวันพฤหัสบดีการงานการเงินไม่ค่อยดีค่ะใจเย็นๆนะคุณเพิ่งเข้าย่าง20จังหวะเวลาย่าง20และ21ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีปีย่าง19ที่ผ่านมาไม่ดีเบื่อด้วยนะครับและของคุณเนี่ยสิ่งที่อยากให้ฝากให้ระวังถึงปีนี้จะบอกว่าเริ่มดีขึ้นแล้วให้ระวังปัญหาเรื่องเงินนะยังมีอยู่แล้วก็ปัญหาจากคนใกล้ตัวที่อยู่แวดล้อมคนไม่หวังดีพวกเนี้ยนะต้องเข้มแข็งหนักแน่นนะครับใครนินทาว่าร้ายอะไรก็ปล่อยผ่านไปซะถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์เดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอัมพรค่ะ10ตุลาคม2534นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:00 ตรงวันพฤหัสบดีการเงินการงานความรักและครอบครัวเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องไม่ดีทั้งสองเรื่องเอาอย่างนี้นะตอนนี้ที่เน้นเลยเนี่ยจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินแล้วก็ในส่วนของงานไม่ได้ถึงขนาดแย่แต่ไม่ค่อยมีความสุขหรืออาจจะต้องได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่ไม่ถนัดอันนี้อันที่หนึ่งแต่ปีหน้าเนี่ยหลังตุลาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยไฮไลท์จะมุ่งประเด็นไปที่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของงานช่วงนี้ซื้อสายยางถวายวัดหลังวันเกิดถวายของมีคมครับSMS ต่อมาค่ะคุณแอลนะคะ5พฤษภาคม2503ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน16นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีขายก๋วยจั๊บยวนนะจะย้ายร้านใหม่ควรนำอะไรเข้าไปดีถึงจะอยู่อย่างมีความสุขค่ะดีแล้วที่คุณขายก๋วยจั๊บยวนจำไว้นะครับในเรื่องของอาหารการกินของคุณนั้นนะครับควรที่จะมีการเขาเรียกว่ามีกลิ่นอายของต่างประเทศนะครับจึงจะสมรูปของคุณเนี้ยในแง่ของการบูชาพระนะครับโอเคแหละคุณอาจจะมีถ้าเป็นในแง่ของโชคลาภก็พระศิวลีก็ได้นะหรือว่าหลวงพ่อที่เราเคยเห็นบูชากันบ่อยๆก็องค์หลวงพ่อสดนะครับสัมมาอรหังนะทุกวันให้บริกรรมคาถาแต่ในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าสวยอายุของคุณนั้นเป็นพระอังคารช่วงนี้ก็อยากให้บูชาพระพุทธสายญาติด้วยนะติหังจะโตโรทินังวันละ8จบนะครับปีนี้กรรมะปุตตะเป็นสีนะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายพวกนี้จะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าปีนี้ถามว่าย้ายดีกว่าไม่ย้ายหรือไม่ตอบว่าใช่เพราะกาลีจี้ไปที่ดาวศุกร์ไอ้สิ่งที่คุณทำถูกผลกระทบทำให้เกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อจันสุดาค่ะคุณจันสุดาวันในปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันจันค่ะ22ตุลาคมเกิด10โมงค่ะพ.ศ.อะไรคะ2522ค่ะ2522 10โมงวันจันทร์เคยมีคนทักเรื่องชื่อไหมล่ะมีไหมไม่เคยค่ะไม่ค่อยได้ไปดูค่ะอาจารย์แต่แล้วทำไมถึงดูรายการนี้ล่ะก็พอดีเปิดมาเจอค่ะดูแล้วก็ชอบฟังแล้วดูว่าแบบมันมีเนื้อหาดีก็เลยลองโทรเข้ามาค่ะต่อไปนี้คุณจะถูกสะกดจิตให้ดูทุกวันนะครับเบื้องต้นนี่ก็ดูมาหลายวันแล้วนะคะอาจารย์แต่โทรติดยากมากเลยค่ะ
นี่คุณยังดีนะดูได้แป๊บเดียวก็โทรติดละอ่ะฟังให้ดีอ่ะก็จะต้องบอกก่อนว่าด้วยอิทธิพลคือผมแนะนำเนี่ยให้เปลี่ยนชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมไม่ได้สะตุ้งสะตังฉะนั้นผมพูดได้เต็มปากถ้าอะไรที่มันผิดหลักเกณฑ์คุณเกิดวันจันทร์มีพยัญมีสระคือตัวสระอากับสระอุอันนี้ติดกาลีถามว่ากัลกินีหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็หนึ่งเลยนะในแง่ของฐานะความมั่นคงในเรื่องของงานจะไม่ค่อยดีหรือแม้กระทั่งจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอันเนี้ยเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยอยู่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าเป็นอย่างที่ผมพูดเนี่ยก็ควรพิจารณานะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนชื่อห้ามมีสระห้ามมีสระทุกชนิดกับตัวอ่างค่ะอันนี้ก็คือต้องเปลี่ยนที่ชื่อใช่ไหมคะใช่แต่จริงๆค่ะอาจารย์เงินทองเข้ามาไม่อยู่เลยได้มาก้อนนึงจะต้องมีเรื่องให้ใช้จ่ายออกไปตลอดไม่เคยเก็บได้เลยจ้ะหรือแม้กระทั่งของคุณในกรรมะหินะเนี่ยถ้าคุณทำงานประจำนะคุณก็จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อยถ้าคุณทำธุรกิจคุณจะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะคือทำอะไรได้สักระยะนึงก็ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าก็ใช่ค่ะอาจารย์ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือทำเป็นซักรีดค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่ได้เปิดเป็นหน้าร้านก็คือทำอยู่ที่ห้องพักตัวเองอะค่ะจ้ะแล้วก่อนหน้านี้เคยเปิดเป็นร้านแต่ว่ามันไม่เวิร์กค่ะอาจารย์ติดหน้าถนนไม่เวิร์กก็เลยต้องปิดไปก็เลยต้องกลับมาเปิดที่ห้องเหมือนเดิมอ่ะ เคยทำอะไรมาอีกไหมก่อนหน้านี้ก็เลยค้าขายค่ะอาจารย์แต่ว่าขายเป็นพวกขนมโดนัทอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีค่ะขายไปบางทีก็ทุนไม่ได้คืนก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าจะก็คือซักรีดตัวนี้ก็ยังทำอยู่แต่ว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คืออะไรก็ไม่พอแล้วก็อยากจะค้าขายเสริมก็เลยอยากจะถามว่าจะทำอะไรที่แบบมันถูกสนุกกับเราค้าขายอะไรดีอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ย่าง37ผมถามนิดนึงฮะตอนที่คุณทำในเรื่องของโดนัทหรือของกินอะประมาณปีเศษที่ผ่านมาได้ไหมประมาณปี2ปีที่ผ่านมาใช่ไหมได้ประมาณปีกว่าค่ะไม่ถึง2ปีปีเศษใช่ค่ะประมาณนั้นฟังผมให้ดีของกินผมยืนยันว่าถูกโฉลกเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่คุณทำในช่วง2ปีนั้นน่ะเกณฑ์ดาวอาชีพมันเสียอันนี้เรื่องที่1ในทางโหราศาสตร์อันที่2อันนี้ทางวิทยาศาสตร์คุณทำอร่อยหรือเปล่าอันนี้หนูไม่ได้ทำเองค่ะอาจารย์คือหนูจะไปรับของเขามาก็ในของที่รับมาอร่อยไหมอันนี้คือสิ่งที่คุณก็อร่อยก็อร่อยนะเขาขายกันเยอะด้วยค่ะตอนที่รับมาขายใหม่ๆค่ะขายดีอาจารย์ได้กำไรวันนึงก็เยอะอยู่แต่พอมาช่วงนี้ค่ะขายไม่ได้เลยทุนหายตลอดเลยนะอย่างที่ผมเรียนแหละถอยกลับไปประมาณปีเศษๆดาวอาชีพที่ทำเนี่ยมันเสียทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหมฮะไอ้เรื่องของกินยังพอมีไหมหรือว่าเน้นซักรีดอย่างเดียวก็ตอนนี้หนูก็หยุดขายได้สักระยะนึงแล้วค่ะแต่สักประมาณ1เดือนค่ะเนี่ยเพิ่งจะหยุดขายเพราะว่าช่วงนี้มันขายไม่ได้เลยก็เลยหยุดขายไปสักประมาณได้เดือนนึงแล้วค่ะตอนนี้ก็ทำซักรีดอยู่อย่างเดียวก็เลยอยากจะออกไปค้าขายอีกแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะอะไรที่ถูกฉลกกับเราเนี่ยค่ะพูดเหมือนเดิมฟังให้ดีนะครับก็คือ ในส่วนของอาหารการกินขนมนมเนยผมยืนยันว่าฉลกกับดวงชะตาเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาที่คุณเริ่มช่วงนั้นมันไม่ค่อยดีส่วนซักรีดเนี่ยนะซักรีดเนี่ยผมใช้คำว่าเรื่อยๆมาเรียงๆถูกไหมก็คือพอที่จะทำได้เรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรใช่ค่ะนะก็ได้นะซักรีดขายขนมเพิ่มแค่นี้จบเพียงแต่ว่าจังหวะเวลามันไม่มีใครดีทุกปีเท่านั้นเองเพราะดวงของคุณอันนี้ก็คือขายขนมก็โอเคแล้วใช่ไหมคะใช่ครับปีนี้กลับมาทำใหม่นะมันมีเกณฑ์เริ่มต้นงานใหม่แล้วก็ดาวอาชีพที่จะทำเป็นมนตรีเดี๋ยวก็จะมีคนอุดหนุนมีคนให้ความช่วยเหลือครับโอเคค่ะอาจารย์แล้วก็จะถามอันนี้นิดนึงค่ะอาจารย์เรื่องทะเบียนรถค่ะตอนนี้มีอยู่แต่ว่าไม่รู้จะผ่อนไหวหรือไม่ไหวก็เลยอยากทราบหน่อยค่ะดีหรือเปล่าทะเบียนอะไรฮะ8772ค่ะแต่เป็นชื่อของแฟนนะคะรถเหมือนกันฮะจันทร์เสาร์เป็นคู่พัดพรากนะครับ87ก็ดาวราหูเนี่ยก็หมายถึงเรื่องของภาระหนี้สินแล้วในดวงเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องหนี้อยู่ก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรคุณทำเองก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่บาปประเคาะคือ8และก็7 8กับ7นะคะใช่นะเรื่องนี้อดทนหน่อยอีกประมาณปี2ปีอะประมาณนั้นเลยนะปี2ปีเลยนะครับ
โอเคแล้วสุขภาพคะอาจารย์สุขภาพอย่างรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้เคยไปเช็คพวกเลือดพวกไขมันบ้างไหมไม่เคยค่ะปวดกระบอกตาชาปลายนิ้วมีบ้างไหมครับกระบอกตาไม่มีค่ะอาจารย์แต่ว่าเป็นพวกปลายนิ้วอะไรเงี้ยจะชาบ่อยนั่นแหละก็คือผมเป็นห่วงเกี่ยวข้องกับพวกระบบเลือดและปัญหาคุณจะมีปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอักเสบเรื้อรังพวกเนี้ยอันนี้เป็นปัญหาในพื้นชะตาไปเช็คดูไขมันพวกสายตาความดันระบบเลือดพวกนี้ครับไปดูสำคัญในดวงคุณเป็นแบบนั้นค่ะอาจารย์หนูขอถามสุขภาพแฟนนิดนึงได้ไหมคะขออีกนิดนึงแฟนเกิดวันที่เท่าไหร่ครับแฟนเกิดวันอังคารที่12ค่ะธันวาคมเวลา2521เวลาเกิดกี่โมงคะเวลาเกิดประมาณเที่ยงอะค่ะจะถามเรื่องสุขภาพแกค่ะวันอังคารค่ะวันอังคารก็ระวังช่องปากนะครับช่องปากไมเกรนทางเดินหายใจกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็ระวังในเรื่องของพวกน้ำตาลนะพวกเบาหวานทางเดินอาหารพวกเนี้ยยิ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานเขาเองยิ่งต้องดูให้ดีๆไม่มีค่ะนั่นแหละแต่ส่วนมากก็จะปวดหัวแล้วก็ปวดท้องบ่อยก็ไมเกรนไงเดี๋ยวที่บอกนะครับแล้วดาวจันทร์หมายถึงทางเดินอาหารด้วยอันนี้ก็คือปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาทั้งนั้นเหมือนกันทำสองอย่างทุนการศึกษากับบริจาคน้ำดื่มค่ะจ้ะจ้ะโอเคค่ะหลานขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อกันที่ SMS คุณรัชยา5เมษายน2527ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน3นาทีฟ้าสว่างน่าจะเป็นมูลค่าสบดีเนาะการงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะถ้าฟ้าสางเป็นพฤหัสนะคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนถ้าฟ้าสางเป็นวันศุกร์ส่งมาถามใหม่เสียงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจอนี้ไม่เอานะครับส่วนในเรื่องของงานปีนี้อาจจะเจอลักษณะงานยากหน่อยทำอะไรอาจจะมีปัญหาอุปสรรคต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติก็ได้แต่ปีนี้คุณจะได้รับผลจากคนใกล้ตัวโดยเฉพาะนายที่เป็นสุภาพบุรุษถ้าคุณมีรวมถึงเพื่อนร่วมงานกรณีถ้าคุณทำงานประจำนะครับก็อดทนหน่อยเดี๋ยวก็ผ่านได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณ SMS ต่อมานะคุณมั้ยคะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบก็แล้วกันนะที่4221606วันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็รวมไปถึงเวลาเกิดด้วยนะคะอันนี้อาจจะมีปัญหานิดหนึ่งนะส่วนใครอยากจะพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกันก็แล้วกันนะคะซึ่งการโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าการส่ง SMS เข้ามานะข้อมูลนะก็ต้องระบุเข้ามากันให้ครบถ้วนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลัคนาราศีเรื่องของการงานการเงินสุขภาพหรือว่าโชคลาภเองก็ตามนะคะส่วนใครที่อยากจะตรวจสอบนะดวงชะตาในเรื่องของชื่อนามสกุลก็ต้องระบุชื่อระบุนามสกุลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะมา SMS ต่อมาเลยคุณจิรวัตร23เมษายน2538ค่ะเวลาเกิดตี 3:03 นาทีวันอาทิตย์การเงินการงานแล้วก็สุขภาพค่ะคุณจิรวัตรยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่เสาร์ก็ย้ำคิดย้ำทำก็ได้นะครับนะปัญหาในเรื่องของการทำงานของพวกระบบประสาทสมองช่องปากทางเดินหายใจอย่างที่พูดเมื่อสักครู่และกลุ่มหนึ่งเช็คเรื่องของตับนะยิ่งสูงวัยขึ้นเรื่อยๆการทำงานของตับจะดื่มหรือไม่ดื่มก็สุดแท้แต่แหละแล้วก็พระรหัสยังไปถึงในเรื่องของกระเพาะอาหารด้วยนะครับส่วนเงินกับงานปีจอนี้เป็นอย่างไรงานถ้าเทียบกับผมดูหลังวันเกิดให้เลยดีกว่านะในเรื่องของงานหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยพยายามพึ่งพาตัวเองเยอะๆถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาอาจจะมีแบ็คอาจจะมีคนซัพพอร์ตนะครับแต่ปีนี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดแล้วก็ฝากระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยหลังวันเกิดไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเปรมฤทัยค่ะ10มิถุนายน2537นะคะเวลาเกิดตี 1:54 นาทีระบุว่าเป็นวันศุกร์การงานกับการเงินเป็นอย่างไรก็ยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์กรรมะเป็นกาลียิ่งถ้าคุณทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนเนี่ยจะยิ่งมีปัญหาเยอะแต่ถึงแม้กระทั่งถ้าไม่มีหุ้นส่วนหรือทำงานประจำก็แล้วแต่ปีนี้ปรับตัวให้ได้นะครับจะเปลี่ยนไม่ว่ากันเพราะเกณฑ์เปลี่ยนใหม่มีแต่อย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับให้คุณบริจาคเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันเด็กที่เขาด้อยโอกาสนะสภาพคล่องจริงๆที่เป็นห่วงเนี่ยคือช่วงกลางปีไปแล้วนะครับเอาละนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ
้